วันนี้เราจะมาทำพิกอะเด็กในหัวข้อที่ว่าคนที่คุณรู้จักเขานินทาคุณว่าอะไรมีให้เลือก3ทีมค่ะ1 2 3เราก็มาเริ่มทีมที่หนึ่งกันนะคะคนคนนี้เอาเรื่องส่วนตัวของคุณน่ะไปพูดเยอะแยะไปหมดเลยเขาเอาเรื่องที่คุณเคยผิดหวังในความรักเคยอกหักและความมั่งคั่งร่ำรวยของคุณน่ะไปพูดใบเนี้ยคือความผิดพลาดผิดหวังในรักความร่ำรวยจินตนาการที่ความเพ้อเจ้อของคุณน่ะอะไรสักอย่างส่วนหนึ่งนะคนคนนี้เขาจะบอกว่าเนี่ยเขาเป็นเพื่อนคุณนะแล้วเขาก็สนิทกับคุณเขาจะบอกว่าเขาจะเวลาเขาจะเอาคุณไปนินทานะเขาจะบอกว่าเนี่ยฉันนะเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกับคนคนนี้ฉันน่ะเป็นเพื่อนสนิทกับคนคนนี้หรือไม่ฉันก็เป็น The Lover อ่ะเขาจะบอกว่าคนคนนี้เขาจะแอบอ้างชื่อเสียงของคุณเขาจะบอกว่าเขาอ่ะเป็นเพื่อนสนิทคุณหรือเป็นแฟนเก่าคุณเนี่ยเคยรักกันเคยอยู่ด้วยกันเขาจะเอาเรื่องผิดพลาดทั้งหมดของคุณเนี่ยเอามาพูดให้แบบเหมือนมันเป็นเรื่องตลกโดยเฉพาะเรื่องความรักความร่ำรวยทรัพย์สินมรดกของคุณแล้วก็มีแบบเนี่ยพูดไปอิจฉาไปอ่ะแล้วก็เขาก็จะบอกว่าคุณเนี่ยจบปริญญาตรีแล้วก็มีมรดกมีความสามารถเป็นคนที่แบบเก่งอ่ะแต่เป็นลักษณะแบบพูดด้วยความอิจฉานะพูดด้วยความอิจฉาริษยาตาร้อนน่ะพูดแบบโอ้แบบมีแต่ความอิจฉาริษยาตาร้อนน่ะ
แบบคุณน่ะเป็นเพชรนะคุณเนี่ยเป็นเพชรแล้วก็รวยมีการศึกษารวยมีคนนับหน้าถือตาเยอะแต่เขาก็เอาไปพูดแบบเหมือนเป็นเรื่องตลกอ่ะเอ้ยแบบขำขันอะไรอย่างเงี้ยเขาพยายามเอาเรื่องของคุณไปพูดให้มันเหมือนเป็นเรื่องตลกอ่ะทั้งที่มันไม่ตลกอ่ะแล้วเขาก็อ้างด้วยนะว่าเขาอ่ะรู้จักกับญาติคุณรู้จักกับคนในครอบครัวของคุณเขาจะอ้างว่าเขาอ่ะรู้จักกับคนในครอบครัวของคุณเขาจะบอกว่าคุณอ่ะเป็นคนมีชื่อเสียงนะเคยได้รับรางวัลโอ้ได้รับรางวัลนาคาอวอร์ดได้รับรางวัลอะไรก็ไม่รู้เขาอยากจะบอกว่าเขาอ่ะชั่วเองอยากจะขอโทษเขาอยากจะขอโทษในทุกอย่างเพราะเขาอ่ะชั่วเองทุกวันนี้คุณก็เป็นอิสระแล้วเพราะว่าคุณก็ไม่อยากจะยุ่งกับคนขี้นินทาเขาบอกว่าคุณน่ะเป็นคนทำงานเก่งนะเป็นระดับโปรดิวเซอร์เขาบอกว่าคุณน่ะไม่ค่อยสมหวังในความรักเท่าไหร่เขาบอกว่าเขาอ่ะเคยไปกินข้าวกับคุณนะเขาบอกว่าคุณเนี่ยไม่ค่อยสมหวังในความรักเท่าไหร่อาจจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ได้แต่คนคนนี้เขามองว่าคุณน่ะเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นคนที่เป็นระดับแบบเนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ได้รางวัลน่ะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเคยเห็นอินฟลูเอนเซอร์คนดังไหมที่ว่าได้รางวัลน่ะพวกแบบคนที่มีชื่อเสียงที่ได้รางวัลน่ะประมาณนั้นน่ะเขาก็บอกว่าคุณน่ะเป็นคนมีชื่อเสียงนะจ๊ะแล้วก็ได้ถ้วยด้วยเออแล้วคุณอย่าไปสวยใส่ใจอะไรคนนี้เลยเพราะว่าผีเข้าผีออกอ่ะเป็นพวกผีเข้าผีออกอ่ะถ้าวันไหนอารมณ์ดีก็ดีวันไหนอารมณ์ไม่ดีก็บ้าบ้าบอบอถ้าวันไหนเขาพูดถ้าวันไหนเขาอารมณ์ดีเขาก็พูดดีถ้าวันไหนเขาอารมณ์ไม่ดีเขาก็ด่าเป็นคนแบบนั้นนะเขาจะอ้างว่าเขาอ่ะรู้จักกับคุณตั้งแต่คุณน่ะยังเด็กจนตอนนี้คุณมีลูกมีผัวแล้วอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เนี่ยเป็นโรคจิตเป็นคนที่ชอบบังคับคนอื่นแล้วก็เป็นคนที่ปากร้ายหมายความว่าทุกอย่างที่เขาพูดอะไรออกมาจากปากอ่ะมันก็เหมือนกับพิษทุกอย่างที่คนคนนี้พูดนะเป็นไฟทุกอย่างที่เขาพูดเนี่ยเป็นไปในทางทำลายมากกว่าเยียวยาเป็นคนพูดแล้วก่อเกิดประเด็นมากมายเป็นคนที่พูดแล้วทำให้คนอื่นเดือดร้อนเป็นคนที่พูดแล้วก่อประเด็นมากมายเป็นคนที่ชอบเสือกเรื่องชาวบ้านชอบเสือกเป็นคนที่มีนิสัยขี้เสือกชอบเสือกชอบเฝ้าติดตามเป็นสโตรกเกอร์อันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าพวกสโตรกเกอร์อันนี้เป็นคนที่แบบขี้หึงกลัวผัวจะหนีไปไหนก็ไหนเงี้ยเป็นคนบ้าบ้าบอบออ่ะเป็นคนนิสัยที่แบบนิสัยบ้าบ้าบอบออ่ะคนคนนี้เขาไม่สมหวังในความรักนะคนคนนี้เขาเป็นคนที่ผิดหวังในความรักไม่สมหวังในความรักอาจจะเป็นเมียน้อยก็ได้ทุกวันนี้เหมือนเขาก็จะปล่อยนกปล่อยปลาอะไรแบบเนี้ยทุกวันนี้เขาจะพยายามที่จะทำบุญปล่อยปลาปล่อยนกเ
คุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์ทางด้านการดนตรีการร้องเพลงการเล่นกีตาร์คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองโตได้เดทอีกละในอนาคตเนี่ยคุณจะล้มป่วยแต่คุณจะรวยคุณจะไม่สบายคุณจะรวยคุณจะได้เพื่อนที่ดีคุณจะได้ท่องเที่ยวสุขภาพคุณจะแย่แต่จะได้รับความช่วยเหลือจากคนอ้วนๆขาวๆคนผู้ชายอ้วนผู้ชายอ้วนๆขาวๆจะเข้ามาช่วยเหลือให้ชีวิตของคุณเนี่ยเข้าที่เข้าทางคนที่คุณเผชิญอยู่เนี่ยเป็นคนเจ้าเล่ห์แต่คุณน่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลอยู่แล้วคุณก็เป็นคนที่แบบไม่เรื่องมากด้วยคุณเป็นคนที่แบบมีเงินเยอะก็ใช้เยอะมีเงินน้อยก็ใช้น้อยคุณเป็นคนที่มีนิสัยติดดินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีใครที่คุณเป็นคนนิสัยติดดินเพราะฉะนั้นอ่ะจะไม่มีใครที่เกลียดคุณอ่ะเพราะคุณเป็นคนติดดินแล้วก็มาดูทีมที่สองนะคะคนคนนี้เหมือนเป็นเจ้ากรรมนายเวรกับคุณนะคนคนนี้เหมือนจะเป็นคนที่ชอบเอาชนะนะแล้วก็เหมือนจะไม่ค่อยชอบคุณเท่าไหร่เอาเป็นว่าคนคนนี้อิจฉาคุณนะไม่ค่อยชอบคุณเท่าไหร่เขาก็เอาไปพูดว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่รสนิยมดีเป็นคนรสนิยมดีเป็นคนที่เหมือนตัวตลกเป็นคนรสนิยมดีเป็นคนที่นิสัยเหมือนเด็กเป็นคนสนุกสนานร่าเริงนิสัยเหมือนเด็กแต่เป็นคนที่มีวิชาการความรู้ค่อนข้างดีเขาก็เอาปัญหาส่วนตัวของคุณน่ะไปพูดเอาเรื่องที่คุณน่ะโชคร้ายอ่ะไปพูดคนคนนี้เหมือนเขาอ่ะจะชอบเอาเรื่องของคุณน่ะไปพูดในทางเสียหายนะแล้วก็เขาก็พูดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแฟนของคุณน่ะเหมือนกับว่าคุณน่ะจะได้แฟนอายุน้อยกว่าเอาเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวคุณนี่แหละไปพูดเอาเรื่องในครอบครัวคุณอะไปพูดเรื่องลูกเรื่องคนในครอบครัวเรื่องตัวคุณเอาไปพูดเอาเรื่องส่วนตัวของคุณอะไปพูดแล้วก็พูดให้เสียหายด้วยนะพูดให้เกิดความเสียหายอะเขาเอาเรื่องของคุณน่ะไปพูดให้คนอื่นฟังเนี่ยแหละพูดในทางเสียหายหมดเลยอ่ะแต่เขาก็บอกว่าเหมือนตัวคุณเนี่ยจะเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเป็นพวกสายยานพญานาคมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง
พูดเกี่ยวกับการการย้ายที่อยู่แล้วก็งานเขาจะเอาเรื่องงานของคุณนะไปพูดแล้วก็เรื่องพูดเรื่องการย้ายที่อยู่ประเด็นที่เขาจะเอาเรื่องของคุณประเด็นที่เขาจะเอาเรื่องของคุณไปพูดเนี่ยไปเนี้ยมันจะเกี่ยวกับการทำแท้งนะแล้วก็เกี่ยวกับการทำบุญแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องงานเงินที่คุณได้จากต่างประเทศเงินที่คุณได้แบบฟุกๆเงินที่คุณได้จากการพนันเงินที่คุณได้จากโชคลาภของคุณน่ะเขาก็เอาเรื่องที่ว่าคุณน่ะรวยไปพูดคนๆเนี้ยเขาจะเอาเรื่องส่วนตัวของคุณน่ะไปพูดให้กับหลายคนฟังด้วยนะคุณไม่ควรจะเอาเรื่องส่วนตัวไปเล่าให้เขาฟังนะเพราะว่าคนคนนี้เขาเอาเรื่องของคุณไปพูดกระจายข่าวค่อนข้างเยอะเหมือนคุณเล่าให้เขาฟังแค่คนเดียวอะแต่ว่ามันจะมีคนอื่นอะเอาเรื่องของคุณไปเล่าต่อๆอีกอะเขาก็บอกคุณน่ะมีความสุขดีเนี่ยมีความสุขดีมีครอบครัวที่ดีเขาก็เอาเรื่องที่คุณทำไม่ดีอ่ะมาพูดด้วยเรื่องที่คุณสมหวังในรักเรื่องที่คุณผิดหวังในรักเรื่องที่คุณตกงานเรื่องที่คุณติดยาเรื่องที่คุณเนี่ยเรื่องที่คุณไปมีอะไรกับคนนั้นคนนี้เรื่อง18บวกเรื่องเซ็กเอาเรื่องเซ็กมาพูดเนี่ยแทงข้างหลังเนี่ยแทงโดนแทงคนคนนี้แทงข้างหลังคุณเป็นอีงูพิษที่แทงคุณเรียบร้อยแล้วเขาโกรธคุณคนคนนี้โกรธคุณคุณน่ะปล่อยนกปล่อยปลาคุณเป็นคนเนี่ยชอบฟังเพลงแล้วก็เวลามีปัญหาอะไรก็หนีไปหลบหลังแม่เวลาทะเลาะกับใครก็หนีเหมือนเวลาทะเลาะกับเพื่อนก็หนีไปหลบหลังแม่เขาก็บอกว่าคุณน่ะตกงานติดยาด้วยแล้วก็ไปมีเซ็กกับใครก็ไม่รู้ผิดหวังในความรักแล้วก็ท้องด้วยไม่รู้ท้องกับใครเขาก็ไม่ค่อยชอบคุณเท่าไหร่หรอกคนเนี้ยจริงๆคุณเป็นคนชอบดูดวงนะแล้วคุณก็รวยด้วยมีคนอิจฉาคุณเยอะเลย
มีคนอิจฉาอยากจะกลั่นแกล้งคุณคุณต้องระวังนะคุณจะไปมีปัญหากับผู้หญิงที่อายุมากกว่าคนที่ชื่นชมคุณมีคนที่วิ่งหนีคุณก็มีคนที่ทะเลาะกับคุณแล้วก็มีคดีอ่ะคุณก็มีเขาเอาเรื่องที่คุณทะเลาะกับชาวบ้านมีคดีคนคนนี้เอาเรื่องในอดีตที่คุณมีปัญหาไปพูดให้คนอื่นฟังทั้งเรื่องเกี่ยวกับความรักที่ผิดหวังคดีความเรื่องตอนที่ว่าคุณยังเป็นเด็กเรื่องที่คุณโดนโกงโดนขโมยไพ่ใบนี้คือนักล่าอันนี้คือคนขี้ฉาคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ก็เลยมีคนอิจฉาด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีนิสัยขี้อิจฉาคนคนนี้เขาเป็นคนที่มองคนอื่นน่ะโง่กว่าตัวเองบุคคลผู้นี้มองว่าคนอื่นน่ะเป็นอันนี้เป็นแอสแท็กอะชนเผ่านักล่าฆ่าหัวเขามองว่าคุณน่ะโง่เขามองว่าคุณน่ะเป็นเหยื่อเขามองว่าคุณน่ะไม่ค่อยฉลาดคนคนนี้เป็นคนที่ขี้ฉาแต่จริงๆแล้วคุณเป็นคนที่งมงายคุณเป็นคนสนใจเรื่องศาสนาและการดูดวงคุณเป็นคนมีตังค์ด้วยคนคนนี้เขาก็เอาเรื่องในอดีตของคุณนั่นแหละไปพูดเพราะปัจจุบันไม่รู้ว่าจะเอาอะไรพูดในอดีตคนคนนี้เอาเรื่องคนคนนี้เอาเรื่องในอดีตของคุณอะไปเล่าให้คนนั้นคนนี้ฟังนี่คือที่ไพ่บอกแต่ว่าเรื่องในปัจจุบันอะเขาไม่รู้อะไรเลยนะคะเขาไม่รู้ว่าปัจจุบันคุณเป็นยังไงอะเรามาดูทีมที่3นะคะราชินีมังกรมหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งร่ำรวยผู้รอคอยคดีความจักรพรรดิเอลซ่าคนโรคจิตแวมไพร์ราชินีอาลาดินพายน้ำนางฟ้าราชินีพูดประจำหนังสือเอาเรื่องในอดีตไปพูดไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเอาเรื่องที่คุณน่ะเจอหนักๆอ่ะในสมัยเด็กๆอ่ะเอาเรื่องในอดีตมาพูดทั้งนั้นเลยปัจจุบันเนี้ยคุณน่ะรวยมีตังค์ปัจจุบันเนี้ยคุณรวยคุณมีเงินคุณนั่งเฉยๆเงินก็ลอยมาเอง
คุณรวยคุณมีเสน่ห์ส่วนใหญ่เรื่องที่เขาจะพูดนะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวคุณน่ะแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวกับคดีความเรื่องที่เกี่ยวกับตัวคุณแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวกับคดีความรวมไปถึงความสวยความมีเสน่ห์ของคุณเนี่ยความสวยความมีเสน่ห์เรื่องเรียนของคุณเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเรียนเรื่องที่คุณมีอาการทางจิตเรื่องที่คุณประสบความสำเร็จเรื่องที่คุณเนี่ยเป็นนักวางแผนเรื่องที่คุณโชคดีเรื่องที่คุณเป็นนักวางแผนปัจจุบันเนี้ยคุณเป็นคนมีชื่อเสียงเรื่องคนในครอบครัวของคุณเรื่องความมีเสน่ห์ของคุณเหมือนกับว่าเขาเอาไปพูดว่าเนี่ยคนในครอบครัวของคุณน่ะคนที่เป็นญาติคุณเนี่ยอะไรอย่างนี้นะเหมือนกับว่าคุณเนี่ยมีญาตินะเป็นทนายนู่นนี่นั่นเหมือนกับว่าเขาเอาเรื่องในครอบครัวของคุณน่ะไปพูดเขาเอาเรื่องในครอบครัวของคุณไปพูดถึงความมีเสน่ห์ของคุณพูดถึงความกล้าหาญความมีเสน่ห์ความกล้าหาญคดีความแล้วก็คุณก็เป็นคนที่แบบเฉยๆชอบอยู่เฉยๆปัจจุบันเนี้ยคุณเซ็กซี่มากคุณมีชื่อเสียงเอาเรื่องในอดีตไปพูดเขาบอกว่าเนี่ยคุณเนี่ยเป็นโรคจิตแล้วก็พูดเกี่ยวกับเรื่องการเรียนของคุณเป็นคนเรียนไม่เก่งคุณเป็นโรคจิตคุณเรียนจบคุณเป็นคนที่รวยมากอะไรแบบเนี้ยเหมือนกับว่าเขาจะบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนรวยเป็นคนที่มีตังอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาจะพูดเกี่ยวกับเรื่องเงินทองทองของคุณน่ะเขาจะเอาเรื่องทรัพย์สินเงินทองของคุณน่ะออกมาพูดแต่เขาก็บอกว่าคุณเนี่ยเหมือนมีอาการทางจิตด้วยเขาจะบอกว่าคนเนี้ยเขาจะมองว่าคุณอะแบบป่วยเป็นโรคจิตป่วยเป็นโรคจิตด้วยแหละบอกว่าคุณน่ะเป็นคนที่ขี้หึงเหมือนโรคจิตเขาบอกคุณน่ะไม่ค่อยสมหวังในความรักนะแต่ตอนเนี้ยบาดแผลในใจของคุณเนี่ยมันบาดแผลในใจของคุณตอนเนี้ยมันดีขึ้นคุณเป็นคนที่ขี้หึงเวลามีแฟนเนี่ยก็ชอบหึงคุณมักจะโชคร้ายคุณมีภาระต้องรับผิดชอบเยอะเขาก็เอาไปพูดประมาณว่าในอดีตเนี่ยคุณเคยผิดหวังในความรักนะแต่ตอนนี้คุณทำใจได้แล้วคุณเป็นคนขี้หึงแต่ชอบตามดูแฟนเก่าว่าตอนนี้แฟนเก่าแอบไปคบหาอะไรกับใครเป็นคนขี้หึงและมีนิสัยเหมือนคนโรคจิตเขามองว่าคุณน่ะเป็นคนที่ขี้หึงมากแล้วก็นิสัยเหมือนคนโรคจิตเขาอยากจะคืนดีกับคุณเขาอยากจะพาคุณไปหาหมอนะแต่คนคนนี้เขาต้องการจะโกงคุณนะเนี่ยตาช่างเอียงมืออีกาฟ้าผ่าเนี่ยความโชคร้ายความดวงซวยอีกาก็การโกงคนคนนี้อยากจะยืมเงินคุณนะอยากจะคืนดีอยากจะยืมเงินคุณเขามองว่าคุณอะเป็นคนที่ลึกลับคุณเป็นคนลึกลับนะโอ้โหแบบเป็นคนเล่นลับอะไรสักอย่างอะ
คุณต้องระวังหน่อยนะคนคนนี้ไม่ใช่คนดีนะเขามองว่าคุณน่ะเหมือนนางฟ้าใจดีตอนเนี้ยเขาแบบอยากให้คุณช่วยเขาอยากจะคืนดีเขาอยากจะให้คุณช่วยเหลือคนคนนี้อาจจะเป็นเกย์เป็นทอมคนคนนี้อาจจะเป็นกระเทยที่ผิดหวังในความรักเหมือนกับว่าเขาต้องการจะให้คุณช่วยเหลือเขาทางด้านการเงินแต่คุณก็ควรจะระวังให้มากเพราะคนคนนี้ไม่ใช่คนดีคุณมีสิทธิ์จะถูกคนคนนี้เอาเปรียบคุณควรระมัดระวังคำพูดนะไม่ว่าคุณจะพูดอะไรออกไปอ่ะคำพูดของคุณอ่ะมันอาจจะทำให้คุณอ่ะเดือดร้อนได้คนคนนี้จะทำให้คุณเดือดร้อนนะเนี่ยอินจัสติสแล้วคนคนนี้เป็นคนที่ชอบเอาเปรียบคนอื่นคนคนนี้นิสัยชอบเอาเปรียบคนอื่นเขาจะทำให้คุณเดือดร้อนชีวิตของคุณตอนนี้มันเอาแน่เอานอนไม่ได้คุณมีจิตวิญญาณของนักสู้ไพ่บอกว่าคุณควรจะระมัดระวังคำพูดคุณควรจะกลับไปเรียนต่อให้จบหรือไม่ก็เรียนต่อปริญญาโทคุณควรจะเรียนในระดับศึกษาคุณควรจะกลับไปเรียนในระดับที่มันสูงขึ้นหรือไม่ก็ไปเรียนวิชาชีพเนี่ยคนนี้ขี้นินทาเนี่ยไพ่ใบเนี้ยก็สิบคนคนนี้เป็นคนที่ขี้นินทามากเป็นคนที่เล่นพนันด้วยนะคุณไม่รู้ว่าเขาเล่นแต่เขาเล่นนะคนคนนี้เป็นคนที่ขี้โลภคนคนนี้เขาอ่ะเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินเป็นคนขี้โลภขี้นินทาเนี่ยเป็นคนขี้นินทาเป็นคนผีพนันเขาอยากจะคืนดีกับคุณนะอยากจะชวนคุณไปเที่ยวต่างจังหวัดคนคนนี้อยากจะคืนดีอยากจะยืมเงินคุณอยากจะไปเที่ยวต่างจังหวัดกับคุณเขาเป็นผีพนันที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินคนคนนี้เป็นผีพนันคุณไม่ควรอยู่ใกล้เพราะว่าไม่ว่าคุณจะพูดอะไรออกไปอ่ะเขาจะเอาไปนินทาต่อคนคนนี้เป็นคนที่ขี้นินทาเป็นคนที่มีนิสัยขี้ฉาเขาอยากจะเดินทางมาหาคุณด้วยซ้ำไปเนี่ยอยากจะเดินทางมาหาคุณเป็นคนฉลาดและมีวิชาการความรู้ดีคุณควรระมัดระวังในการคบหากับคนคนคนนี้ไม่ใช่คนดีถ้าคุณไปยุ่งคุณก็จะเดือดร้อนคุณน่ะต้องระวังคำพูดหมายความว่าคนคนนี้เขาจะเป็นอันตรายกับคุณถ้าคุณพูดไม่รู้ตัวว่าพูดอะไรออกไปถ้าคุณไม่ระมัดระวังคำพูดน่ะคนคนนี้จะเป็นต้นเหตุให้คุณซวยเหมือนกับว่าคุณพูดอะไรออกไปเนี่ยเขาก็จะเอาไปพูดต่อคุณไม่พูดเลยอ่ะจะดีกว่าถ้าคุณพูดมากเขาก็เอาไปขยายต่อเช่นคุณทะเลาะกับเขาใช่ไหมเขาก็อาจจะเอาไปขยายต่อเช่นคุณด่าเขาเนี่ยตัวเหม็นด่าเขาเนี่ยจนด่าเขาโง่เนี่ยเขาเอาไปพูดขยายต่อทำให้หลายคนเนี่ยเกลียดคุณเหมือนกับว่าคุณน่ะด่าเขาขี้งกเขาก็ไปพูดขยายต่อไปเรื่อยอย่างเงี้ยเพราะคนคนนี้เป็นคนขี้นินทาเป็นคนที่ขี้โลภขี้นินทาเป็นผีพนันสำหรับคลิปนี้ขอให้ท่านโชคดีค่ะ